ไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดตกค้างเชลซีที่แทบไม่มีลุ้นอะไรแล้วในฤดูกาลนี้พบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์11ตัวจริงในเกมนี้เชลซีมาในระบบ 4-2-3-1 เปโตวิชเป็นผู้รักษาประตูชาโลบายืนเซนเตอร์กับบาเดชิลกิลคิดยืนแบ็คขวาคูคูลาย่ายืนแบ็คซ้ายกัปตันคอนเนอร์กาลาเกอร์ยืนกลางคู่กับมาเซสเกเซโดตัวรุก3ตัวประกอบไปด้วยมาดูเอเก้โคพาเมอร์และนูดิสกองหน้าตัวเป้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมนิโคล่าแจ็คสันทางฝั่งสเปอร์มาในระบบเดียวกัน 4-2-3-1 วิคาริโอเป็นผู้รักษาประตูโรเมโรยืนกองหลังตัวกลางคู่กับฟานเดอร์เฟนปอโรแบ็คขวาเอเมอร์สันรอยัลแบ็คซ้ายกองกลาง2ตัวคือบาฟซาและบิสซูมาตัวลุก3ตัวประกอบไปด้วยดันเดนจอห์นสันคูลูเชฟสกี้และกัปตันทีมซอนเฮงมินหน้าเป้าในเกมนี้คือริชาร์ลิสันเริ่มเกมเชลซีมาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่23จากจังหวะที่คอนเนอร์กาลาเกอร์เปิดฟรีคิกบอลลอยไปเข้าหัวเทรเวอร์ชาโลบาที่โขกโล่งๆส่งบอลตุ้มตะขาหลังจากเสียประตูสเปอร์สร้างโอกาสที่จะทำประตูตีเสมอได้หลายครั้งแต่ก็ไม่เด็ดขาดทำได้แค่เฉี่ยวไปเฉี่ยวมาเชลซีมาได้ประตูเม็ดที่2จากจังหวะฟรีคิกของโคพาเมอร์ที่บอลพุ่งไปชนเสากระดอนออกมาแต่ก็เป็นแจ็คสันที่จมูกไวกับเพื่อนตามไปโขกเน้นๆส่งบอลย้อยๆเสียบใต้คางจบเกมเชลซีเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์2-0 Man of the Match ในเกมนี้คือเทโปชาโลบา